สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่ The High Priestess ไพ่1เหรียญแล้วก็เป็นไพ่8ไม้ Knight of Swords The Emperor นะครับ7เหรียญ2ถ้วย The Empress นะครับ Justiceไพ่ใบสุดท้ายได้6เหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ Nine of Wands กดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรนะครับขอไพ่โชคลาภให้กับชาวมังกรและคณะมังกรด้วยนะครับไพ่ใบแรกได้ไพ่ Seven of Wands วงล้อแห่งโชคลาภนะครับไพ่ใบสุดท้ายได้อัศวินถือไม้ไพ่ถูกเปิดไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกหนอไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้ไพ่1เหรียญไพ่1เหรียญเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่ดีมากเลยเป็นไพ่ของธาตุดินเนาะที่แปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีความหนักแน่นมีความแน่นคงกับในเรื่องของสภาวะจิตใจมากขึ้นมีในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นอะไรที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการถ้ามันไม่อยู่ไกลเกินเอื้อมมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในการที่ตัวคุณเองนั้นจะไปถึงจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่เกิดความสำเร็จกับในเรื่องของหลายๆสิ่งที่คุณนั้นต้องการนะครับอย่างที่บอกนะว่าไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับอิทธิพลของไพ่1เหรียญยังหมายถึงการก่อร่างสร้างตัวทำให้ตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีรากฐานชีวิตความมั่นคงหลายๆอย่างเข้ามากับชีวิต1เหรียญยังหมายถึงเงินก้อนด้วยแปลว่าคุณอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับอาจจะเป็นการที่ตัวคุณเองอาจจะขายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นได้ในเรื่องการแบบได้ค่าเช่านะครับก้อนใหญ่หรืออาจจะเป็นการแบบเหมือนลงทุนอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้กำไรเป็นกอบเป็นกำนะครับหรือขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดอะไรแบบนี้ได้นะครับหรือจะซื้อบ้านที่ดินคอนโดรถก็ถือว่าประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับหรือจะกู้เงินได้เงินก้อนใหญ่ก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะได้ในลักษณะของเงินปันผลนะครับหรืออาจจะได้ในลักษณะของเงินดอกเบี้ยนะครับเงินเวรคืนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เพราะ1เหรียญมันก็คือการได้รับเงินก้อนใหญ่มันคำนะครับหรือบางคนอาจจะได้บำนาญก็ได้เนาะก็แล้วแต่บุคคลนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงเดือนเนี้ยค่อนข้างดีอยู่นะในเรื่องของไพ่เนี่ยนะครับดังนั้นชาวมังกรก็อาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงเพราะว่าดวงคุณก็ดีแล้วแหละแต่ว่าเราอาจจะต้องเหมือนกับควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเรานิดนึงนะครับจากไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ Nine of Swords เกิดขึ้นนับสัตว์เนี่ยอัศวินถือดาบเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกบางทีเราอาจจะอยากสำเร็จอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตมากเกินไปทำให้เรารู้สึกเหมือนกับกดดันตัวเองกดดันคนรอบข้างนะครับหรือว่าเราอาจจะเหมือนกับต้องการทำทุกอย่างให้มันประสบความสำเร็จที่ดีคุณได้ผลลัพธ์ในสิ่งเหล่านั้นแน่นอนเพราะมันมีไพ่ใบนี้นะครับThe Emperor เนี่ยแปลว่าความสำเร็จด้วยและยังหมายถึงในลักษณะของการที่ตัวคุณเองมีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงที่เราอยากจะได้เนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งในสิ่งที่ดีนะครับแต่คุณต้องค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบจนเกินไปมีไพ่ใบนี้คือ8ไม้กับอัศวินถือ
ดาบเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังถ้ามันเป็นเรื่องของนามธรรมก็คือในเรื่องของภาวะจิตใจและภาวะอารมณ์เพราะว่าเราอาจจะร้อนอกร้อนใจใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจเยอะจนเกินไปบางทีเรารู้สึกว่าเราได้ก้อนแรกแล้วเราก็รีบอยากจะได้ก้อนที่2อยากได้ก้อนที่3เร็วๆเราก็อาจจะทําอะไรที่มันผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะมี Nine of Wands เกิดขึ้นระมัดระวังเพราะไพ่เตือนไว้แล้วสําหรับชาวมังกรคุณเป็นคนที่ทำอะไรมีระเบียบแบบแผนมีความรอบคอบอยู่แล้วแต่ดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยโคจรทับลัคนาเป็นพินทุบาทตนุรักษ์นะครับและตอนเนี้ยถอยหลังด้วยอยู่ในราศีมังกรทวีความเป็นดาวเสาร์ค่อนข้างรุนแรงทำให้ชาวมังกรลัคนามังกรต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วตอนนี้ดาวอาทิตย์ก็ทำมุมนะครับเล็งกับดาวเสาร์ทำให้ดาวเสาร์เพนทีเดียวดาวเสาร์เพนมันมีเรื่องที่ดีแต่ก็มีเรื่องที่เสียด้วยเสียเรื่องอารมณ์นะครับแต่ดีเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงนะหรือในเรื่องของความสำเร็จแต่มันจะเป็นอะไรที่ช้าแล้วคุณก็รู้สึกร้อนอกร้อนใจเพราะมีไพ่แปดไม้ไพ่เนี่ยบอกค่อนข้างตรงมากนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งความร้อนแรงดาวเสาร์คือดาวแห่งความเก็บกดเวลาความร้อนแรงกับความเก็บกดเขามาปะทะกันเนี่ยมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกร้อนอกร้อนใจรู้สึกอยากจะแอคชั่นเยอะๆแอคชั่นมากๆเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายความสำเร็จอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายของคุณเนี่ยมีโอกาสถึงอยู่แล้วเพราะ The Emperor มาปรากฏ The Emperor เพราะคุณศึกที่สำเร็จศึกอะนะครับได้บำปูนบำเหน็จแล้วอะนะครับได้บำเหน็จแล้วอะแปลว่ามันยังไงคุณก็มีความสำเร็จอยู่ในตัวแล้วแต่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปอย่างที่บอกไปก้อน1ได้เดี๋ยวก้อน2ก็มาก้อน3ก็ติดมาอีกดังนั้นไม่ต้องเร่งจนเกินไปนะ8ไม้8ไม้มันแปลว่าความสำเร็จอย่างรวดเร็วดังนั้นเราคิดเราทำอะไรเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วเพื่อที่จะหวังผลในสิ่งที่มันแบบอยากจะให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ดีขึ้นแต่ดวงดาวเขาไม่เป็นใจกับคุณนะครับเพราะอะไรครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยเขาเดินถอยหลังอยู่คือดาวประจำตัวเนี่ยเดินถอยหลังแปลว่าคุณต้องไต่ตองต้องตรึกตองต้องคิดต้องวางแผนแล้วนะเพราะถ้าผิดทางเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยนะเกิดข้อผิดพลาดเด็ดขึ้นมาทันทีคือ Nine of Wands อันนี้อย่าว่าผมทายร้ายนะครับผมบอกวิธีแก้แล้วคุณไม่รับไปเองอย่าโทษว่าผมทายร้ายเพราะอะไรครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าอย่าหุนหันพลันแล่นอย่าคิดอะไรทำอะไรในช่วงตอนนี้ตอนนี้มันไม่ใช่จังหวะที่คุณควรจะต้องแอคชั่นอะไรมากมายมันเป็นช่วงจังหวะที่เราแค่ต้องประคองทุกอย่างไปถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะเราถึงจะแอคชั่นได้มากกว่านี้1มกราคมดาวประจำตัวจะเดินหน้านะครับดาวพฤหัสบดีก็ถอยหลังแล้วนะครับเริ่มถอยหลังแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างมีตัวช่วยน้อยลงนะครับสติปัญญาความคิดที่โลดแล่นก็ดูเหมือนกับจะเริ่มแบบเฉื่อยลงตื้อลงอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าคุณใช้ในเรื่องของการแบบมีสติในการดำเนินชีวิตอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งเหรียญได้เนี่ยใช้ในเรื่องของความหนักแน่นความมั่นคงนะครับแล้วสะกดข่มในเรื่องของความร้อนแรงเอาไว้ในเรื่องของการใช้อารมณ์ไว้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์เราต้องมีแบบแผนเราต้องมีแผนการเราต้องมีในเรื่องของการวางกลยุทธ์ The High Priestess The High Priestess เนี่ยคือมีในเรื่องของจิตสังหรณ์มีลางสัมผัสมีในเรื่องของการเรียนรู้การปรับความเข้าใจนะครับการมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณและ The High Priestess เป็นตัวแทนของไพ่หมอดูนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจคุณควรปรึกษาหมอดูจะปรึกษาผมหรือปรึกษาใครก็ได้ที่เป็นหมอดูนะครับแต่เอาที่คนเขาไว้วางใจได้บ้างนะครับเพราะบางทีแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเขาทำนายแบบไหนแล้วแต่คุณนะครับประมาณนั้นก็เราก็ควรปรึกษาผู้รู้แล้วกันเพื่อที่เราจะได้ตกผลึกกับการเป็นแนวทางกับการทำนะครับอย่าวื่อวามจนเกินไปเพราะไม่งั้นคุณอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับนิ่งๆไว้นะครับไม่ได้ไม่เสียก็ไม่ขาดทุนก็ยังดีกว่าเนาะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของสภาวะในเรื่องของการงานโดยทั่วไปนะครับการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาที่ดีอยู่แล้วจากไพ่8ไม้นะครับมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงที่ดีนะสำหรับใครที่ทำงานประจำนะครับหรือใครทำงานการลงทุนก็มีโอกาสติดต่อซื้อขายค้าขายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศประสบความสำเร็จหรือใครเป็นเจ้า
เหมือนกับมีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติก็ยังถือว่าให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนที่ดีกับตัวคุณนะครับแต่ใครทำงานกับคนไทยก็อาจจะยังลำบากอยู่บ้างเล็กๆก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการแบบใช้พลังงาน energy เยอะกว่าหน่อยนิดนึงเนาะอันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปยังมีโอกาสกับเพื่อนร่วมงานนะครับที่ดี2ถ้วยแปลว่าคุณอาจจะมีพันธมิตรมีการร่วมหุ้นการลงทุนสำหรับใครลงทุนร่วมกันก็ยังถือว่ามีโอกาสเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับยังมีในเรื่องของพันธมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณนะแล้วก็มีเดอะEmpress เกิดขึ้น The Empress เนี่ยนะครับเป็นคนที่มาพร้อมกับ The Emperor นะครับในตามตำนานไพ่คือสามีภรรยากันแปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสจะประสบความสำเร็จเพศตรงข้ามคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จและคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณด้วยเพราะมีไพ่ใบนี้คือ2ถ้วยนะครับมีการเข้าขากันดีนะสมมติคุณเป็นเพศชายคุณจะได้ผู้หญิงคอยช่วยเหลือนารีอุปถัมภ์ส่วนคุณเป็นเพศหญิงคุณก็จะได้ผู้ชายคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์เช่นกันนะครับคอยแบบร่วมหุ้นลงทุนกันหรือประสบความสำเร็จในเรื่องของเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้านายก็ได้หรือเป็นเพื่อนร่วมงานแต่เป็นคนที่เป็นอีกเพศนึงอ่ะที่เขาจะคอยช่วยเหลือเราก็ได้เช่นกันนะครับถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีทั้งคู่นะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับได้ไพ่ใบนี้เลย Six of Pentacles และ Seven of Pentacles การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างอยู่ตัวในระดับหนึ่งเลยอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะได้ปันผลบางคนอาจจะได้การทำ OT ก็ได้เงินเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าเป็นเงินในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นไปฝากนะครับหรือไปฝากก็ได้ดอกเบี้ยเนาะส่วนไปลงทุนในเรื่องของกองทุนรวมนะครับในเรื่องของหุ้นก็ได้ปันผลแบบนี้เป็นต้นหรือทำประกันก็ได้เงินเวรคืนมาอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตและก็การเงินก็ค่อยๆประคองไปก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีบางคนอาจจะได้ในลักษณะของสินทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับก็แสดงว่าการเงินค่อนข้างดีอยู่นะเพราะว่ามันมีไพ่1เหรียญเกิดขึ้นด้วย1เหรียญแปลว่าความมั่นคงแปลว่าการเงินยังอู้ฟู่พอสมควรนะครับและก็ยังมีโอกาสมีโชคมีลาภด้วยแต่เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับตอนนี้ในไงการเงินก็ค่อนข้างมีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินเยอะอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าเกิดใครที่การเงินไม่ดีแปลว่าในดวงชะตาของคุณนั้นมีดาวร้ายเบี่ยนกันกับดาวการเงินนะครับหรือเบี่ยนเลือนการเงินก็เลยทำให้การเงินของคุณยังขาดสภาพคล่องก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมันมีหลายกรณีก็อาจจะต้องใช้เวลากับการดูนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วการเงินยังถือว่าโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันต่อโชคลาภได้วงล้อแห่งโชคลาภถือว่าดีมากๆเลยวงล้อแห่งโชคลาภแปลว่ามีโอกาสที่จะถูกรางวัลนะครับรางวัลของคุณเนี่ยอาจจะมาจากในเรื่องของเลขท้ายทะเบียนรถนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการกลับเลขด้วยนะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสของการถูกรางวัลได้มากขึ้นเนาะก็อาจจะมีโอกาสด้วยแต่มันจะดีกว่าถ้าเรานำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเป็นการกระจายการลงทุนคือจริงๆแล้วอ่ะการลงทุนในเรื่องของการซื้อลาภลอยเนี่ยมันเป็นผลการที่เสี่ยงมากที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับการที่ตัวคุณเองเนี่ยเสี่ยงในลาภลอยถ้ามันเกิดถูกอาจจะถูกในรางวัลเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะ0บาทเลยนั่นคือความเสี่ยงสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ถูกรางวัลที่1นะครับรางวัลที่2รางวัลที่3เนี่ยน้อยมากจริงๆนะครับ1ในล้านคนที่จะถูก1คนที่จะถูกแบบนั้นแล้วคุณจะเป็น1ในล้านคนนั้นหรือเปล่าไม่รู้ถูกไหมดังนั้นเราก็เอาเสี่ยงแต่พอสังเขปแล้วกันเนาะเราก็คงจะต้องกระจายไปอยู่ในเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมคริปโตหุ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดคำว่าคริปโตลงแล้วตอนนี้เริ่มบวกขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังทำกำไรได้ในแบบสั้นๆนะเนาะบางทีมันก็ยังทำกำไรยากเราก็ไปฝากในกองทุนรวมหรือหุ้นก็ได้ที่เป็นปันผลเราก็ยังได้ปันผลมานะดังนั้นกระจายไปหลายสินทรัพย์บางทีแล้วเราซื้อเลขไม่ถูกอย่างน้อยเราก็ยังได้ปันผลแบบนั้นเป็นต้นมันเป็นการกระจายการลงทุนก็ยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าลองซื้อในเรื่องของเลขทะเบียนรถอาจจะมีโชคมีลาภที่ดีต่อตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ